วันนี้พวกเราไม่เห็นพวกเขาแล้วเนื่องจากสาเหตุพวกเขาไปประทุและอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วครับแต่ก่อนที่เขาจะตายเขาได้ใช้ชีวิตกับพวกเราแต่สมัยนั้นไม่มีเงินเขาก็เลยหากินกันเองบางตัวก็กินพืชบางตัวก็กินเนื้อบางตัวก็กินทั้งพืชทั้งเนื้อวันนี้เก็บความรู้ของพี่ตัวเล็กมันก็มีเท่านี้นะครับเราไปฟังคำถามกันเลยนะครับ